และกำลังนี้จะเป็นการไล่รำเพื่อถวายมือบูชาครูบาอาจารย์จากนักร้องทั้งสามคณะสามเวทีในบทเพลงแรกกับจังหวะตะลุงเทพีบ้านไปครับYeah.
ไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการได้รำบูชาครูของน้องๆนักรำทั้งสามคณะสามเวทีโดยพร้อมเพรียงกันช่วงนี้เดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาประทับที่อีกแป๊บหนึ่งนะครับเราพูดจาทักทายกันเรียกว่าตามหน้าที่ของพวกเราแล้วจริงๆแล้วว่าในส่วนของกติกาการร่วมสนุกนี้เราก็บอกกันทุกคืนแล้วก็แฟนๆนักรำก็คงจะเข้าใจทราบกันเป็นทุกคืนแต่เป็นหน้าที่ไม่บอกไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเกิดมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยฝ่าฝืนกติกาขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นความผิดของกองเชียร์ที่ไม่บอกกติกากันแต่แรกนะครับงั้นต้องบอกกันนะครับเราวงย้อนยุคเราสนุกสนานกันขึ้นลงเป็นรอบต่อรอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบัตรธรรมดาหรือว่ารอบเหมาก็ตามแต่ก่อนที่ทุกท่านจะขึ้นมาด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์นักดนตรีชี้แจงกันให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะมีคำสั่งใดๆมาจากทางคณะกรรมการหรือไม่อาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษนะครับอาจจะมีการล็อกเวทีพิเศษ1เวที2เวทีหรือว่าทั้ง3เวทีก็ตามแต่หรือว่าอาจจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆทั้งเรานะครับอย่างไรก็แต่นะครับรอฟังเราสักแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมใดๆตามคำสั่งของทางกรรมการเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเชิญท่านลงเวทีไปเดี๋ยวจะเป็นการเขินกันเสียเปล่าๆนะครับผมรอฟังกันแป๊บเดียวนะครับในระหว่างที่หมดรอบต่อรอบเราก็อาจจะมีการพูดคุยโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานประจำปีงานวัดต่างๆรอบละเล็กๆน้อยๆไม่นานจนเกินไปแน่นอนนะครับเพื่อให้เวลาในส่วนนี้น้องๆนักดนตรีได้กลับเข้ามาประจำที่พักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าสัก1นาทีหรือว่า2นาทีนะครับสร้างความสดชื่นที่จะรอรับร่วมสนุกกับทุกท่านในรอบต่อๆไปและที่สำคัญนะครับบนเวทีลำวงไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมึนเมาทุกชนิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับไม่อนุญาตให้คือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเฉพาะค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอารามวัดยิ่งเป็นสิ่งของที่จะต้องห้ามเป็นพิเศษด้วยนะครับทราบกติกากันตามนี้สนุกสนานกันแน่นอนคืนนี้นะครับและเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเปิดเป็นรอบปักธรรมดาหรือว่ารอบปักเหมาใดๆก็ตามแต่ประเดิมกันก่อนด้วยรอบหวานกันก่อนเต้นฟรีรำฟรีประเดิมกันในรอบแรกเชิญทุกท่านทุกคนเลยครับแต่วันนี้สวยกว่า
ฝันหวานเดียวก็พาละรักดาวน้อยลอยลมให้รั
ถือว่าวอร์มเครื่องกันก่อนคืนนี้เครื่องร้อนสนุกสนานกันแน่นอนนะครับมองลงไปหลายคนนี่อยู่กับเรามาตั้งแต่คืนแรกนะครับคืนนี้คืนที่4ก็ยังคงมาติดตามมาให้กำลังใจอย่างหนาแน่นนู่นเลยทีมงานแม่ไม้ปากทะเลนั่นอยู่กับเราแทบทุกคืนเลยนะสวัสดีทักทายด้วยทักทายทีมงานถ้ายังเจ๊อ้วนพี่สุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับคืนนี้ตั้งใจจะมอบโล่นะแต่ว่า4คืนหายไปคืนหนึ่งผมเช็คชื่ออยู่นะแอบนอกใจเราอยู่คืนหนึ่งนะแต่ขอบคุณนะเมื่อคืนก็มาคืนนี้ก็มาแล้วก็มา4คืนมา3คืนก็ถือว่าให้กำลังใจกันอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับหมดรอบเราเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะครับกลับไปใช้ประโยชน์จากเก้าอี้ที่ทุกท่านได้อุดหนุนจากทางคณะกรรมการไว้นะครับสำหรับพี่ๆที่ยืนอยู่ด้านนอกนะครับเก้าอี้มีให้บริการนะ10บาทเองร่วมทำบุญกันทางวัด10บาทแล้วก็เอาที่ไปนั่งชมนะครับนั่งดูรำวงย้อนยุคสนุกสนานนะเข้ากับบรรยากาศงานบุญงานวัดบ้านเราเลยนะงานวัดก็ต้องมีอย่างเงี้ยมีเสียงรำวงมีเสียงภาพยนตร์มีเสียงกองอำนวยการเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเราก็แยกส่วนประสานในการร่วมสนุกกันสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ไม่มีปัญหาพอขึ้นมาด้านบนเวทีรำวงนี่เสียงของรำวงชัดเจนแน่นอนชัดเจนแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เวลาพี่ๆด้านหน้าเวทีในการซื้อบัตรซื้อตั๋วจากทางคณะกรรมการกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ